ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกม One Punch Man The Strongest กับตัวละครจีน็อตล่าง2จีน็อตล่าง2เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เคยติดเมตาเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่พอมาในวันนี้เนี่ยเจ้าตัวละครตัวนี้ก็เป็นได้แค่ตัวละครที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในทีมอีกต่อไปนะหรือว่าตกเมตาไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมจะพาเหล่าทีมที่เคยตกเมตาไปสักประมาณ 3-4 เดือนได้แล้วเนี่ยกลับไปสู้กับทีมเมตาปัจจุบันที่มีตัวละครระดับ SSR บวกดูว่าทีมที่ไม่มีตัวละครระดับ SSR บวกแล้วก็ตกเมตาไปสักพักแล้วเนี่ยพอมาสู้กับเมตาปัจจุบันมันจะเป็นยังไงนะครับถึงแม้ว่าทีมนี้เนี่ยมันจะเคยตกเมตาไปแล้วนะครับผมแต่ว่าในอดีตทีมนี้ก็เคยเป็นทีมเมตามาก่อนนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทีมเมตาเก่ากับทีมเมตาปัจจุบันเนี่ยมันจะสู้กันได้สูสีขนาดไหนหรือว่าจะสู้กันแล้วก็แพ้แบบยับเยินนะโดยคนที่เราจะไปทำการท้าสู้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นบรรดาเหล่าตัวบั๊กของเซิร์ฟเวอร์12ทั้งหลายนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นก้าหงิดหรือว่าลุงนะครับหรือว่าตัวบั๊กจากเซิร์ฟเวอร์อื่นที่ได้มารวมเซิร์ฟกับเซิร์ฟเวอร์12นะครับอย่างหนึ่งตลอดการอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองท้าสู้กับพวกเขาดูว่าทีมเมตาเก่าเนี่ยมันจะสู้ทีมเมตาใหม่เป็นยังไงนะและผมก็จะได้รู้ด้วยนะครับผมว่าตอนนี้ทีมผมเนี่ยกับทีมอันดับท็อปของเซิร์ฟเวอร์มันต่างกันมากน้อยขนาดไหนเราก็จะมาเริ่มกันที่ทีมคุณกายหยิดกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเรียกว่าตอนนี้ค่าพลังเนี่ยดีดไปสูงมากๆอยู่ที่70ล้านนะครับขนาดตัวบั๊กอย่างลุงเนี่ยก็ยังตามไม่ทันนะพลังห่างกันประมาณ12ล้านส่วนอันดับที่3เนี่ยก็ยิ่งทิ้งห่างไปอีกนะครับผมเรียกว่าเป็นตัวบั๊กของเซิร์ฟเวอร์12ตลอดการเลงกิ้งส่วนนี้ก็จะเป็นทีมของกายหงิดนะครับผมเรียกว่าตัวละคร5ดาวแทบทุกตัวเลยนะครับจะมีตัวเดียวยุงแดงที่ขึ้นเป็น6ดาวเป็นที่เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมเมตาเก่าของผมมาเจอทีมกายหงิดที่เป็นเมตาปัจจุบันแล้วก็มี2ตัวละครระดับ SSR บวกที่ปั้นสุดมากๆมาดูกันว่าทีมผมจะไปได้สักกี่น้ำนะครับผมก็กดท้าดวลไปครับกับทีมกายหงิดอันดับ1ของลานประลองเริ่มเกมมันเนี่ยจะเป็นทีมผมได้เปิดก่อนนะเพราะผมใส่โซนิกล่าง2ในการเอามาบัฟความไวส่วนทีมกายหงิดเนี่ยไม่ได้ใส่ตัวบัฟความไวมาเลยนะก็เลยได้เปิดที่หลังแล้วเริ่มมาโซนิกผมเข้าไปอันติก่อนดาเมจ3,500,000แล้วเหมือนกับว่าทีมฝั่งกายหงิดจะไม่ใช้คอปู่บอมด้วยนะครับเรียกว่าโคตรต่อให้แต่ถึงแม้ว่าจะต่อให้ขนาดนี้ทีมผมก็มีโอกาสชนะน้อยนิดเหลือเกินนะด้วยความที่ค่าพลังมันห่างกันมากเกินไปยุงแดงเข้าไปไล่ตีหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับและเกวินของฝั่งกายหงิดก็เข้ามาไล่เตะยุงแดงผมติดไม่ย่อท้อเลยนะครับผมเรียกว่าเตะแรงมากๆยุงแดงเข้าไปปาดใส่จักรพรรดิเด็กดาเมจแทบไม่เข้าเลยนะครับและก็โดนเกวินเข้ามาเตะตายไปนี่ขนาดทีมฝั่งกายหงิดยังไม่ได้ออกสกิลสักตัวก็สามารถฆ่าทีมผมได้แล้วนะครับและตัวต่อไปที่จะโดนเกวินไล่เตะเนี่ยก็น่าจะเป็นโซนิกนะเพราะโดนเตะไปแล้วรอบหนึ่งและโบลอสยิงมาดาเมจ18ล้านนะครับเจนอตผมก็น่าจะติดไม่ดับอย่างแน่นอนนะเพราะโดนโบลอสยิงโดนยุงแดงไล่ตีแล้วก็โดนหมาเฝ้าบ้านไม่ใช่หมาเฝ้าบ้านดิโดนหมาหุ่นยนต์ของตัวจักรพรรดิเด็กไล่ตามต่อมานะครับก็ติดไม่ดับไปโอ้เรียกว่าคอมโบการไล่ตีของทีมกายหงิดเนี่ยโหดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุงแดงหมาของจักรพรรดิเด็กแล้วก็เกลวินนะครับทีมผมตอนนี้เนี่ยภายในเทิร์นแรกนะครับก็แทบจะตายกันหมดแล้วนะเจนอผมลุกขึ้นมาแล้วก็ไปไล่เตะโบลอสนะครับแต่ก็เตะไม่เข้าเลยและเกวินของฝั่งกายหงิดก็อันติมาดาเมจ11ล้านเรียกว่าโคตรแรงแล้วก็สตันสองตัวทีมผมแบบนี้ผมคิดว่าทีมผมน่าจะยืนไปเป็นกระสอบทรายในเทิร์นที่2แล้วก็น่าจะแพ้ในเทิร์นนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะเพราะทีมผมติดสตันถึง2ตัวนะครับผมโบลอสทำการอันติมาดาเมจ42ล้านนะครับปู่บอมที่มีไม่ย่อท้อเนี่ยก็หายไปเลยนะเพราะว่าอันติของโบลอสมันลบไม่ย่อท้อและโกเกสึโดนไล่ตีมาก็เรียบร้อยนะครับผมตายไปนะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปท้าสู้กับคนอื่นๆต่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอไปดูค่าพลังโจมตีของเกวินแล้วก็ค่าพลังโจมตีของจักรพรรดิเด็กหน่อยละกันนะครับเพราะผมรู้สึกว่า2ตัวนี้เนี่ยมันไล่โจมตีแรงเหลือเกินค่าพลังโจมตีของเกวินกายหงิดเนี่ยอยู่ที่1,200,000นะครับผมก็ไม่แปลกใจนะที่ไล่เตะยุงแดงผมนะครับไม่กี่ทีก็ตายแล้วส่วนค่าพลังโจมตีของจักรพรรดิเด็กก็อยู่ที่2ล้านนะครับนี่ขนาดจักรพรรดิเด็กฝั่งกายหงิดเนี่ยไม่ได้อันตินะแค่เอาหมามาไล่ตีเนี่ยทีมผมก็สู้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าได้อันติด้วยเนี่ยผมคิดว่าที่ผมน่าจะหายตั้งแต่เทิร์นแรกแน่ๆคนต่อไปที่เราจะมาท้าสู้ด้วยก็จะเป็นตัวบั๊กอย่างลุงนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าค่าพลังรวมของลุงเนี่ยจะน้อยกว่ากายหงิดประมาณ12ล้านนะครับแต่ว่าทีมลุงก็จัดหนักจัดเต็มไม่แพ้กับกายหงิดเหมือนกันนะครับด้วยความที่ทั้งโบลอสแล้วก็จักรพรรดิเด็กล่างเอเดดอาร์บวกเนี่ยขึ้น5ดาวเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าคนที่อยู่อันดับที่2นะครับผมในเซิร์ฟเวอร์12นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอันดับพลังแล้วก็อันดับลานประลองเนี่ยจะโหดขนาดไหนในตอนนี้นะก็เรากดท้าดวลไปเลยแล้วกัน
เริ่มเกมมานะครับก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามอย่างลุงได้เปิดก่อนนะครับเพราะโซนิกล่าง2ลุงไวกว่านะเริ่มมาโซนิกล่าง2ก็จะทำการอันติไปที่เกลวินผมก่อนเลยนะครับอันติไป12ล้านเกลวินผมก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยและหมาของจักรพรรดิก็เข้ามาไล่เตะไล่ต่อยนะครับผมใส่โกเกสือผมแต่ว่าลูกก็ยังไม่แตกนะและเกลวินก็มาทำการอันติต่อติดสตันไป3ตัวนะครับโอ้แล้วดูหมานะครับผมเข้ามาไล่ตีนะครับแล้วก็ตัวละครอย่างเกวินนะครับผัดกันไล่ตีทีผม2ตัวนะเรียกว่าแทบจะตายกันหมดแล้วแล้วจักรพรรดิเด็กอันติมา37ล้านทีมผมเหลือเพียงแค่2ตัวละครแล้วก็ดูแล้วก็น่าจะไม่รอดนะครับน่าจะโดนวันเทิร์นคิวอย่างแน่นอนนะเพราะปู่บอมก็เสียไม่ย่อท้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก่อนจบจีนอตื่นมายิงดาเมจเข้า4ล้าน8แสนเท่านั้นนะครับเรียกว่าโคตรเบามากๆจากแต่ก่อนเนี่ยเป่าทีหายทั้งทีมนะครับแล้วโบรอสก็เข้ามาตีต่อดาเมจ31ล้านแล้วหมาของจักรพรรดิเด็กเข้ามาไล่ตีแล้วก็เรียบร้อยนะครับจบไปวันเทิร์นคิวเดี๋ยวต่อไปเรามาท้าสู้คนอันดับที่3กันต่อนะครับแต่เหมือนกับว่าคนอันดับที่3เนี่ยเขาจะไม่ได้จัดทีมหลักงั้นเราไปดูคนอันดับที่4กันคนอันดับที่4เนี่ยเขาจัดทีมหลักเอาไว้นะครับเรียกว่ามีทั้งโบรอสแล้วก็จักรพรรดิเด็ก5ดาวนะเดี๋ยวเรามาลองท้าสู้กับคนนี้ดูนะครับเพราะว่าค่าพลังของคนนี้เนี่ยจะอยู่ที่34ล้านนะครับส่วนค่าพลังของทีมผมที่เอามาท้าสู้ด้วยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ31ล้านนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมที่ค่าพลังไม่ต่างกันมากแต่ว่าตัวเมตาต่างกันถึง2ตัวเนี่ยมันจะสู้กันแล้วเป็นยังไงนะครับกดท้าดวลไปเริ่มเกมมาเนี่ยจะเป็นโซนิกล่าง2ของฝั่งตรงข้ามได้เปิดก่อนนะครับแบบนี้ทีมผมก็น่าจะต้องเตรียมรับแรงกระแทกจากจักรพรรดิเด็กแล้วก็โบลอสนะโซนิกคอนติมาดาเมจ9ล้านนะครับส่งโซนิกล่าง2ผมตายไปเป็นที่เรียบร้อยและหุ่นยนต์น้องหมาก็เข้ามาไล่ตีโกเกสือแต่ว่าโลยังไม่แตกนะและเกวินก็เข้าไปไล่เตะยุงแดงทีมผมนะครับจักรพรรดิเด็กอันติมาต่อในทันทีดาเมจ28ล้านแต่ว่าทีมผมยังไม่มีใครตายเพิ่มแต่ก็น่าจะตายจากการโดนไล่ตีเรียบร้อยนะครับผมตายไป2ตัวละครและต่อไปโบลอสก็เข้ามาอันติเมจต่อนะครับผมดาเมจอยู่ที่7ล้าน5แสนเพราะตัวละครจีนอตผมเนี่ยน่าจะติดไม่ดับนะครับเควินเข้าไปไล่ตีใส่โกเคสึและโกเคสึผมการตีสวนกลับไปดาเมจเข้าไปที่3ล้าน7แสนนะครับที่เบาเพราะผมออกของแทงนะและเควินก็เข้ามาทำการอันติต่อในทันทีติดสตันไป2ตัวนะครับหุ่นยนต์หมาก็เข้ามาไล่ต่อยโกเคสึผมเกือบตายแล้วนะครับและจีนอตก็ลุกขึ้นมาทำการอันติสวนกลับไปดาเมจอยู่ที่15ล้านนะครับผมดาเมจจีนอตก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถแรงเทียบเท่าตัวละครระดับ SSR บวกได้เท่านั้นเองและตอนนี้ที่ผมก็เหลือเพียงแค่2ตัวละครแล้วก็เหลือตัวเดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าเทิร์นที่2ก็น่าจะจบแล้วนะเข้าเทิร์นที่2มานะครับโซนิกเขาก็ทำการอันติต่อใส่ปูบอมผมติดไม่ย่อท็อปและต่อจากโซนิกก็จะเป็นจักรพรรดิอันติมาปิดเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับดาเมจ6ล้าน9แสนหลังจากที่เราได้เอาทีมเมตาเก่าไปท้าสู้กับทีมเมตาใหม่ทั้งค่าพลังห่างกันมากๆจนค่าพลังใกล้เคียงกันเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าทีมเมตาเก่ามันก็ไม่ได้เก่งน้อยลงนะครับบางตัวดาเมจมันก็ยังคงใช้ได้อยู่ยังแรงอยู่เพียงแต่ว่าตัวละครระดับ SSR บวกที่มันเข้ามาหลังๆเนี่ยมันเถื่อนแล้วก็มันโกงจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะจักรพรรดิเด็กที่อันติทั้งทีมนะครับผมแรงมากๆนะคือดาเมจขึ้นหลัก30ล้านได้สบายๆเลยก็คลิปสำหรับการเอาทีมเมตาเก่ามาปะทะทีมเมตาใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เห็นได้ว่าทีมเก่าๆที่เคยเก่งเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยพอมาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะครับเดือนที่เป็นเมตาของตัวละครระดับ SSR บวกเนี่ยมันก็สู้ไม่ได้เลยนะครับเอาละคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ